วันนี้มาดูเจ้า Party Box 110ครับที่ต้องบอกว่าของใหม่ยังไงก็ใช้ไรกว่าเดิมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับเรา2คนนะครับในช่วงสาวดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับผมกับพี่เทพนะฮะหยิบยกเจ้า Party Box 110มารีวิวแบบฟูลรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมๆกันครับพูดถึงเจ้า Party Box นี่คือลำโพงบลูทูธแบบพกพาขนาดใหญ่ไซส์กลางๆไปถึงจะใหญ่แล้วเออคือต้องบอกว่าซีรีส์ Party Box เนี่ยมีหลายไซส์แบ่งออกเป็น3โมเดลอ่ะฮะรุ่น100ครับรุ่น300รุ่น1000นะแน่นอนว่าทั้ง3โมเดลเนี้ยประสบความสำเร็จทุกรุ่นเลยใช่ไหมพี่แต่ปรากฏว่าวันนี้รุ่น Party Box 100เขาออกต้องบอกเป็นเหมือน Minor Change เหมือนรถยนต์เปลี่ยนเป็นรุ่น Party Box 110ครับมีอะไรที่น่าสนใจเปลี่ยนไปจากรุ่น100บ้างก็ในส่วนของดีไซน์ก่อนนะฮะจะเห็นว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบภายนอกเนี่ยนะครับครับผมตัวจะอ้วนกว่า100เล็กน้อยด้วยพอร์ตลมที่มันใหญ่ขึ้นอ๋อพอร์ตลมด้านหลังถูกต้องครับผมเดี๋ยวตัดภาพให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้เสียงเบสหรือที่มี impact ที่ดีขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกไงปรับใหม่ยังไงก็ใช้ไรกว่าเดิมซึ่งต้องบอกเลยว่า Party Box ท่านผู้ชมฮะเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นไง JBL เขาก็ใส่ใจเป็นพิเศษถูกต้องครับยัดฟีเจอร์ใหม่ๆจัดหนักให้จัดเต็มเช่นไฟตรงนี้ฮะที่แสดงเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัว100เนี่ยจะเป็นวงใครวงมันนะอ๋อเป็นวงกลมแยกอิสระใช่ตัวนี้จะเป็นเหมือน Infinity เลข8เชื่อมต่อกันนะจะสวยงามขึ้นแม้กระทั่งวงแหวนของเสียงแหลมก็มีไฟเพิ่มความสวยงามครับและส่วนอื่นล่ะฮะรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปแปลกตาไปในส่วนของด้านข้างนะครับผมเนี่ยทั้ง2ด้านเลยจะเห็นตรงนี้ถ้าปุ่มๆเขาเรียกว่า rubber foot ให้มาชิ้นใหญ่ขึ้นชิ้นใหญ่ขึ้นนะให้มารอบด้านรอบตัวมากขึ้นการรอยกันกระแทกก็ดีขึ้นและด้านล่างท่านผู้ชมด้านล่างดีมากเลยทำจุดนี้มาให้ประทับใจนั่นก็คือสามารถที่สวมใส่ขาตั้งแบบมาตรฐานได้ครับถูกต้องนะท่านผู้ชมในเรื่องของมุมกระจายเสียงนะเสียงก็จะได้ไปได้ไกลขึ้นชัดขึ้นท่านผู้ชมครับพามาดูด้านบนกันบ้างครับสิ่งที่แปลกตาไปอย่างแรกเลยก็คือปุ่มกลมๆ2ปุ่มนี้คืออะไรท่านผู้ชมฮะเขาเปลี่ยนจากปุ่มกดนะควบคุมระดับเสียงโวลูมเนี่ยเป็นปุ่มบิดแบบกลมๆใช้งานง่ายมากปุ่มใหญ่มากแล้วก็มีการลื่นด้วยฮะนี่แหละฮะลองเพิ่มเสียงให้ดูหน่อยผมเพิ่มครับนี่ท่านผู้ชมดูจากไฟด้านหน้าแล้วลดเสียงดูครับครับลดครับนี่แหละฮะแล้วตรงกลางก็เป็นปุ่มเพย์พอร์ตนะฮะเดินหน้าถอยหลังของแท็กได้ครับครับผมนะฮะแล้วอีกฝั่งนึงล่ะเอาไว้ทำอะไรฝั่งนึงนะไว้ควบคุมไฟตรงนี้นะครับไหนลองบิดดูสิเริ่มจากการเปิดปิดก่อนนะครับอันนี้ปิดกดเพื่อเปิดกดเพื่อปิดแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของไฟที่โชกอ๋อเราสามารถควบคุมผ่านตัวเครื่องได้แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันได้นี่ตรงนี้ด้วยนะเข้าไปใกล้ๆหน่อยดูสิทีนี้มาดูตรงนี้ฟังก์ชันนี้ครับขอโฟกัสหน่อยนะบูทเบสครับอ๋อเบสบูทนะเบสบูทนะฮะก็จะมี2ระดับนะฮะครับผมอันแรกนะฮะ1 2นะครับถ้าอีกอันหนึ่งก็คือปิดไม่ได้ใช้งานอ๋อกดวนไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ปุ่มข้างๆก็คือปุ่มบลูทูธนะครับบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะนั่นแน่ล่าสุดนะแล้วไฟนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะฮะไม่ใช่แค่แสดงว่าเปิดปิดออนสแตนด์บายอะไรอย่างงี้นะฮะครับบอกระดับแบตเตอรี่ได้ถูกต้องครับผมซึ่งถ้าแบตมันน้อยลงเนี่ยไฟก็จะหลีลงไปหลีลงมาไม่เต็มหลอดถูกต้องครับครับผมอันนี้ก็คือตำแหน่งเปิดปิดและตรงนี้ครับก็ยังดีงามเหมือนเดิมครับยังไงพี่รักษามาตรฐานก็คือไว้วางแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือของเราได้นะฮะเวลาใช้งานง่ายนะไม่ตกไม่หล่นครับผมที่สำคัญมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX4 ครับผมนี่เป็นละอองน้ำนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเหมือนกับว่าตั้งไว้กลางคืนอ่ะไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็โดนน้ำค้างโดนอะไรได้เกิดถึงขั้นเอาน้ำสาดเลยสงสารใช่ครับผมนะฮะครับมาถึงสเปคเขาบ้างครับกำลังขับเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ก็160นะแม็กเท่าเดิมครับผมอ๋อกำลังขับเท่าเดิมก็ไซซิ่งของหลอดลำโพงที่ผมดูเท่าเดิมท่านผู้ชมเท่าเดิมในส่วนของวูฟเฟอร์กับทวีเตอร์5.25นิ้วแล้วก็2.25นิ้วในส่วนของอินพุตที่อยู่ด้านหลังนะท่านผู้ชมครับผมมีอะไรบ้างอินพุตสำหรับไมโครโฟนไมโครโฟนเราสามารถที่เอาไมค์สายหรือไมค์ไร้สายมาเสียบเข้าได้ครับผมเสียบกีตาร์ก็ได้ก็ได้
AUX Aux In Aux Out ท่านผู้ชมมีมาให้หมดเลยต่อลิงก์ก็ได้นะถูกต้องต่อลิงก์กันนะครับแบบใช้สายก็ได้และนี่ครับในส่วนของปุ่มนี้ฮะ TWS เช่นเคยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อลำโพง2ใบเข้าด้วยกันแบบไร้สายได้ครับผมครับในส่วนของพอร์ต USB นะฮะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาไฟล์เพลงเป็น MP3 หรือว่าสกุลเวฟเนี่ยมาเล่นได้ครับครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตนะตรงนี้ตรงแผ่นยางเขาเนี่ยเห็นไหมเขาซีมอย่างดีคือเขากันน้ำได้ในส่วนของแผ่นปิดอินพุตด้านหลังแล้วก็ตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมฮะในจุดของการเชื่อมต่อปลั๊กไฟครับผมนี่เป็นจุกปิดยางอย่างดีตรงนี้ก็เป็นพอร์ตลมครับครับนี่แม้กระทั่งหูหิ้วตรงนี้เห็นไหมก็เป็นสีส้มเนี่ยผมชอบครับผมก็เห็นบอกว่าตัวนี้นี่ก็คือแบตจุเหมือนเดิมเหมือนเดิมชาร์จทีนึงเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงเหมือนในสเปคนะประมาณ3ประมาณนี้นะฮะแล้วใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน12ชั่วโมงครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนักหน่วงในการใช้งานวอลุ่มนะฮะใช่เลยและที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์อย่างที่ผมบอกไปฮะท่านผู้ชมครับใช้งานแอปพลิเคชันครับนี่เหมือนกับรุ่นพี่ของเขาก็คือ310ทำอะไรได้บ้างท่านผู้ชมฮะอย่างแรกเลยที่ผมบอกเลยประทับใจก่อนเลยโชว์ระดับของแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์อ๋อเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ดูจอก็ได้เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมฮะดูได้จากหน้าจอแอปพลิเคชันและดูได้จากตัวเครื่องที่อยู่ตรงข้างบนครับผมด้านบนที่เห็นเป็นไฟเป็นเส้นๆ LED เส้นๆเนี่ยไม่ใช่แค่ไฟแสดงเหมือนเดิมนะครับบอกถึงระดับแบตเตอรี่ด้วยถ้าแบตอ่อนลงเนี่ยไฟก็จะหลีลงเหมือนไม่เต็มหลอดครับผมแต่ถ้าเอาตัวเลขชัดๆดูผ่านแอปบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับดีมากครับทำอะไรได้บ้างปรับแสงนะฮะนี่นะครับแสงดูนี่สีส้มอ้าวสีขาวลูกเล่นต่างๆนะครับตามแอปตามมือนะครับเรียลไทม์เลยนะครับครับปรับเป็นพรีเซ็ตก็ได้นี่ flow นะครับ rock นะฮะ flat นะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถเล่นได้อย่างอิสระฮะคัสตอมสีเองก็ได้ฮะนี่นะฮะตามมือเลยพี่เทพสีสวยเชียวชอบแบบไหนว่างั้นเถอะสีสันสดใสรุ่งโพทองนะฮะโอ้โหสวยงาม นะฮะนอกจากสีทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างมีเอฟเฟกต์เปลี่ยนรูปแบบไว้หน่อยสินะครับนี่ DJ เอฟเฟกต์ก็มาเหมือนรุ่นพี่ของเขาครับยกตัวอย่างวันนี้พบกับพี่เทพครับโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวจริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะก็เล่นได้เยอะนะครับผมครับนี่กดเล่นดูนั่นแน่นะฮะท่านผู้ชมครับเยอะแยะไปหมดอ่ะนะนั่นแน่ครับนะฮะอ่ะสนุกสนานว่ากันไปครับที่สำคัญที่สำคัญครับมันมีโหมดคาราโอเกะโอ้ตัวนี้ตอบโจทย์นะคือถ้าเป็นรุ่น310น่ะครับคือเขาจะมีปุ่มที่อยู่ด้านบนเครื่องครับผมแต่เจ้า110ผมก็คิดว่าไม่มีหรอกใช่ไหมฮะกลับให้มาด้วยเป็นการปรับ EQ ของคาราโอเกะครับเนี่ยเพิ่มเสียงเบสเพิ่มเสียงแหลมเพิ่มแล้วลดได้นะเพิ่มแล้วลดได้แล้วก็ในส่วนของ Echo ไหนๆ Echo ก็ผมลองเอาเทสสิเทสให้ท่านผู้ชมดูสวัสดีครับตอนนี้1 Echo เท่ากับ0Echo เท่ากับ0อ่ะเพิ่ม Echo เท่ากับ6เต็มที่2อันนี้แม็กเลยอันนี้อยู่ในโบสเหมือนอยู่ในโบสถ์นะฮะพี่เป็นนมลุ่มเจ้าพระยาล่องเรือไปขายค้ามียาชาหลายร้อยกิโลก็อันนี้ใช้ได้นะครับคือเสียงมันโอเคเลยท่านผู้ชมครับนอกจากในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันรูปลักษณ์ต่างๆแน่นอนสำคัญที่ครับคุณภาพเสียงไปรับฟังกันเลยครับครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าปาร์ตี้บ็อกซ์110ครับเจ้าปาร์ตี้บ็อกซ์110ตัวนี้อย่างที่บอกไปฮะรุ่นใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมจริงๆครับน่าซื้อหาจับจองเป็นเจ้าของครับคุณภาพเสียงผมบอกว่าออกมาสดใสสไตล์ JBL เบสนี่รู้สึกว่าจะมีลูกที่ใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชม
คือผมก็ไม่คิดว่าคือตัวเล็กอ่ะจะปรับมาดีขนาดนี้อย่างฟังก์ชันของคาราโอเกะก็ให้มาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีกักเลยคือนึกว่าจะกักไว้ให้รุ่นพี่ครับครับอะไรอย่างเงี้ย310ขึ้นไปรุ่น1000อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะติดตามให้ดีนะปาร์ตี้บ็อกซ์ผมเชื่อว่ามีอีกซีรีส์เค้าอย่างที่บอกเป็นเบสเซลเลอร์ของ JBL เค้าครับนะฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเค้าก็รีบพัฒนาครับผมให้มาตอบโจทย์กับลูกค้าครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าฮะอยากให้เรารีวิวอะไรแจ้งกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ